นี่โอ้โหเสียงนิ่มเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับโอ้โหสวยมากเลยครับนี่นิ่มเลยไม่มีเสียงนะครับเหมือนมากเลยเนี่ยครับ 40,000 กว่านะเนี่ยครับอย่างสวยเลยนะครับนี่โอ้ช้าๆหน่อยถ่ายไม่ทันนี่นะครับ 20,000 กว่านะเนี่ยโอเคครับนี่นะครับตั้งแต่วันที่1นะครับที่1ที่ผ่านมาแล้วนะครับถึงวันที่29เดือนธันวาคมนะครับมาเลยนะครับผมเนี่ยครับเดินมาแป๊บหนึ่งนะครับจากตรงนั้นนะครับก็ถึงแล้วนะครับบริษัท SKG Electric Group ประเทศไทยนะครับถนนพรมแดนนะครับอันนี้งานก็เริ่มแล้วนะครับแต่ผมมาเช้านิดนึงนะครับวันนี้คนอาจจะยังไม่มานะครับเพราะว่าผมต้องไปที่อื่นด้วยนะครับก็ลดล้างสต็อกนะครับเราไปดูกันนะครับผมนี่นะครับ SKG สำนักงานใหญ่นะครับนี่ผมมาทุกปีนะครับถ้าท่านใดที่ติดตามผมนะครับจะรู้ว่าผมมารีวิวที่นี่ตลอดนะครับเดี๋ยวแรกๆเราจะให้ดูภาพโดยรวมก่อนนะครับแล้วก็จะจำแนกรายการในการลดราคาของ SKG นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเท่าที่เห็นนี้คือด้านหน้านี้คือจักรยานไฟฟ้านะครับเดี๋ยวต้องมีการรีวิวของจักรยานไฟฟ้าของ SKG นะครับวันนี้รู้สึกบรรยากาศอึมครึมนะครับเหมือนฝนจะตกนะเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับของ SKG เดี๋ยวนะครับอันนี้คืองานนะครับผมเดี๋ยวไปขออนุญาตเจ้าหน้าที่แป๊บหนึ่งนะครับครับผมอันเข็นข้างหน้านี้ก็รู้สึกจะเป็นจักรยานไฟฟ้านะครับ3ล้อไฟฟ้านะครับ3ล้อบรรทุกนะครับผมแล้วก็เป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับปีที่แล้วไม่มีนะครับปีนี้มีมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าด้วยนะนี่ครับเหมือนมากเลยนะครับเดี๋ยวขอดูนี่ครับราคานี้เลยนะครับ 42,900 นะครับจาก 60,000 กว่านะนี่โอ้โหเดี๋ยวขอเก็บภาพหน่อยโอ้โหนี่นะครับออกไปออกหน่อยออกตัวให้ดูหน่อยดินี่โอ้โหเสียงนิ่มเลยนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับโอ้โหสวยมากเลยครับนี่นิ่มเลยไม่มีเสียงนะครับเหมือนมากเลยเนี่ยครับ 40,000 กว่านะเนี่ยครับอย่างสวยเลยนะครับนี่นี่นะครับก็ขอเชิญนะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับก็มีลดราคาที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นหลากหลายรุ่นนะเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงอันนี้คือรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็อีกรุ่นหนึ่งเดี๋ยวขอดูราคานิดนึง 2,000เอ้ย 29,000 นะครับ 29,000 นะครับนี่นะครับอันนี้บอกว่าเป็นเอฟบอกตัวให้ดูนิดนึงได้ไหมครับได้ครับขับนิดนึงได้ไหมครับโอ้ช้าๆหน่อยถ่ายไม่ทันนี่นะครับ20,000กว่านะเนี่ยโอเคครับนี่นะครับตั้งแต่วันที่1นะครับที่1ที่ผ่านมาแล้วนะครับถึงวันที่29เดือนธันวาคมนะครับมาเลยนะครับผมของอาจจะหมดนะครับเพราะว่า
สินค้าก็จะลดเป็นบางรายการนะครับก็คือบางตัวนะครับผมนี่อันนี้ 20,000 นะครับเมื่อกี้ 40,000 กว่านะโอ้ผมเหนื่อยวิ่งตามมอเตอร์ไซค์นะครับนี่แล้วก็ไปแก้งด้วยนะฮะแล้วก็ไปแก้งไม่ได้ครับอันนี้ 27,000 นะครับผม 27,000 จะได้ใช่ป่ะไม่ได้อีกแล้วไอ้ตัวนี้มันชาร์จแบตตรงไหนอ่ะมีที่ชาร์จแบตใช่มั้ยครับอ๋อนี่นะครับเดี๋ยวหนักมันหนักมั้ยก็พอๆกับรถมอเตอร์ไซค์เหรอน้ําหนักพอๆเลยใช่มั้ยอ๋อเขาบอกว่าน้ำหนักพอๆกันนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ห้องนี้ชาร์จแบตตรงไหนอ๋อไม่เป็นไรครับถามคร่าวๆก็ได้ครับอ๋อมันอยู่ข้างในอ๋อนี่อ๋อเดี๋ยวนะครับที่ชาร์จแบตอยู่ข้างในนะครับผมก็คือรูปร่างเหมือนมอเตอร์ไซค์ทุกอย่างนะครับน้ำหนักก็พอๆกันนะครับคนที่เขาขับเขาบอกว่าน้ำหนักพอๆกันเลยนะครับนี่อีกตัวนึงนะครับเดี๋ยวให้ดูมีลิตรเบรกด้วยใช่ไหมใช่ครับมีลิตรเบรกหน้าด้วยนะเบรกหน้าหลังครับโอ้โหลิตรเบรกหน้าหลังเดี๋ยวขยับออกมานิดนึงได้ไหมผมจะดูข้างในเนี่ยครับสวยทั้งนั้นเลยนะเนี่ยงานเนียนนะครับไม่ใช่ว่างานไม่เนียนนะครับงานเนียนมากนะครับนี่นะครับสำหรับท่านที่สนใจนะครับผมรถล้างสต็อกนะครับ FKG นะครับจากปกติ 30,000 กว่านะครับเหลือ 27,900 นะครับเนี่ยคันเมื่อกี้ที่เขาขับนะครับ 42,900 นะครับเป็นทรงของผู้ชายเลยนะครับคันนี้ก็ 41,900 นะครับราคาเบาลงมาจากคันเมื่อกี้นิดนึงนะครับนี่โอ้โหใหญ่สะบึมนะครับขับไปเผินๆนี้ดูเหมือนมากเลยนะเนี่ยครับมีดิสเบรกหน้าหลังนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงผมให้ดูรายละเอียดโอ้ผมขออนุญาตเข้านี่นะครับสำหรับป้ายทะเบียนผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะต้องติดทะเบียนได้หรือเปล่าแต่ส่วนมากก็บางรุ่นนะครับอาจจะยังไม่ได้นะครับก็คือสามารถขับได้ในหมู่บ้านในประมาณเหมือนจักรยานนะครับก็คืออาจจะขับในถนนชนบทหรือถนนทางหลวงไม่ได้นะครับขับในต่างจังหวัดอะไรอย่างนี้น่าจะได้อยู่นะครับนี่ครับอันนี้คือรุ่นใหญ่นะครับเดี๋ยวให้ดูรุ่นเล็กนี่ครับรุ่นเล็กเมื่อกี้นี่นะครับ 20,000 กว่านะเนี่ยสวยฉาบโชคเชียวมีโชคสปริงด้านหลังด้วยนะครับนี่เหมือนทุกอย่างเลยนะคือเหมือนมากนะครับเหมือนมากเลยนะครับนอกจากคลาสสิกนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งนี้ก็คือคันใหญ่นะครับคันใหญ่คือผมเข้าใจว่าสินค้านะอาจจะมีเป็นบางตัวนะครับคืออาจจะยังไม่ใช่ว่าเรามาจองไว้แล้วเราจะได้เราจะบอกว่าเดี๋ยวโอกาสหน้าค่อยมาดูใหม่ไม่ได้นะครับอาจจะหมดนะครับคือเขาจะลดเป็นบางรายการนะครับผมอันนี้ 26,000 เหลือ 18,000 นะครับผมเหลือ 10,000 กว่าบาทเองนะครับของ SKG นะครับผมให้ดูนิดนึงป้ายนะครับตัวนี้นะครับเป็นเหมือนรถที่เราเคยคุ้นตานะเนี่ยใช่หมดเลยนะครับฝั่งนี้นะครับทั้งหมดนะครับผมอันนี้ก็22,000นะครับ22,000นะครับเป็นสีหวานแหววเลยครับตัวนี้นะครับนี่นะครับผมให้ดูใกล้ความสวยงามความน่ารักนะครับก็พิจารณาแล้วกันนะครับสินค้าลดราคานะครับก็อาจจะมีตำหนิบ้างนะครับต้องบอกว่าอย่างนั้นนะครับก็คือสินค้าต้องมีตำหนินะครับไม่งั้นก็คงไม่เป็นการลดล้างสต็อกนะครับก็ต้องอยู่ดุลพินิจของคนซื้อนะครับว่าจะผิดตัวขออภัยครับเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่น
เล็กนะครับรุ่นเล็กลงมานะครับจากรุ่นใหญ่นะครับผมก็ยังถือว่าถูกนะครับจาก 30,000 กว่านะครับตัวนี้นะครับเหลือ 21,900 นะครับอันนี้ 17,000 นะครับรถล้างสต็อกนะครับส่งท้ายปีนะครับนี่ 29,000 นะครับ 29,000 นะนี่นะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นเล็กนะครับเป็นมอเตอร์ไซค์นะครับฝั่งนี้นะครับนี่นะครับนี่ให้ดูชัดๆนิดนึงนะครับขออภัยนะครับกล้องผมมันอาจจะมีปัญหานิดนึงเมื่อกี้นี่นะครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูลูกค้านิดนึงวันนี้ลูกค้ามาแต่เช้านะครับผมมาแต่เช้าอาจจะไม่มีลูกค้าครับอันนี้ 42,900 นะครับเหมือนผมว่ามันเหมือนมากเลยนะเหมือนชาร์จแบตชาร์จแบตเพื่อมันสองระบบเมื่อกี้เขาขับดูโอ้โหนิ่มนิ่มเมื่อกี้คนนั้นเขาขับเนี่ยลูกค้าก็มาเลือกนี่นะครับเนี่ยครับมอเตอร์ไซค์นะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูสามล้อนะครับสามล้อก็จะมีเบาะสไลด์นะครับเบาะสไลด์นะครับสำหรับท่านที่จะซื้อไปให้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือว่าท่านที่ทรงตัวลำบากนะครับนี่นะครับเหลือ10,000 กว่าบาทนะครับจาก 25,000 นะครับนี่เหลือ 15,900 นะครับ3ล้อเบาะสไลด์นะครับปกติที่เราเคยรีวิวนะครับแต่เป็นของ SKG นะครับอันนี้แล้วก็3ล้อ2ตอนนะครับ3ล้อบรรทุกนะครับปรับเป็นรถบรรทุกได้นะครับผมเข้าใจว่าอย่างนั้นนะตรงนี้นะครับผมเคยรีวิวนะครับคันนี้นะครับนี่นะครับ2ตอนนะครับสำหรับท่านที่จะเอาไปบรรทุกนะครับคือด้านหลังนี้ก็ปรับได้นะครับปรับเป็นรถบรรทุกได้เนี่ยตรงนี้นะครับสามารถโยกเบาะออกได้นี่นะครับตัวนี้ก็เหลือ10,000 กว่านะครับ 19,900 นะครับจากปกติ 29,000 นะนี่2ตอนนะครับอันนี้แล้วก็เบาะสไลด์นะครับคันเล็กนะครับ 14,000 นะครับตัวนี้จาก 20,000 กว่าก็เหลือ 14,000 นะครับตัวนี้นะนี่นะครับ 14,000อันนี้ก็ 14,900 นะครับ SKG นะครับเบาะสไลด์เหมือนกันนะครับอันนี้คือเขาปรับออกไปแล้วนะครับสามารถปรับล่นเข้ามาได้แบบนี้นะครับอันนี้ก็คือปรับเข้ามาแล้วนะคือนั่งคนเดียวนะครับอันนี้สำหรับนั่งสำหรับลูกหลานนะครับก็สามารถยืดออกมาได้แบบนี้นะครับมีหลายรุ่นนะครับ 17,000 นะคันนี้นะคือเขาอาจจะขายตามสภาพการใช้งานนะครับตำหนิตรงไหนบ้างนะครับก็ให้ท่านที่มาเลือกซื้อเลือกดูนะครับตัดสินใจซื้อนะครับอันนี้ก็คือรายการรถล้างสต็อกนะครับเป็นรายการเอาสินค้าที่ทั้งปีนะครับเอามาลดออกนะครับเพื่อขายออกนะครับผมอันนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากบรรทุกนะครับตัวนี้นะครับแนะนำเลยนะครับคันใหญ่นี่นะครับคันใหญ่เลยนะนี่เดี๋ยวผมถ่ายภาพนิ่งไว้นิดนึงนะครับเผื่อทำปกนี่นะครับนี่สำหรับบรรทุกเลยขายของหรือว่าขน เครื่องมือการเกษตรนะผมว่าน่าจะดีมากเลยนี่นะครับเหล็กก็แข็งแรงนะไม่ใช่ว่าเหล็กเปาะแปะนะครับแข็งแรงมากเลยมีหลังคานะครับผมนี่ระบบไฟอะไรอยู่ตรงนี้นะครับท่านจะเอาไปดัดแปลงหรือว่าจะเอาไปใส่เครื่องอื่นก็ผมว่าน่าจะได้นะสำหรับช่างที่เขาทำเป็นนะครับนี่ตัวนี้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับจากราคา 39,000 นะครับเหลือ 29,900 นะครับนี่นะครับผมก็ขอเชิญนะครับงานเขาเริ่มมาตั้งแต่วันที่1นะครับถึงวันที่29เดือนธันวาคมนะครับสำหรับท่านที่รอคอยนะครับนี่นะครับทั้งหมดนะครับอันนี้คือส่วนที่เป็นมอเตอร์ไซค์แล้วก็3ล้อนะครับต่อไปก็เป็นจักรยานไฟฟ้านะครับนี่นะครับจักรยานไฟฟ้านะครับก็รุ่นมาตรฐานเลยนะครับนี่คือนิยมใช้กันมากนะครับรุ่นนี้นี่นะครับเดี๋ยวผมเก็บภาพนิดนึงนะครับ
อันนี้ก็เป็นจักรยานไฟฟ้านะครับราคาหมื่นกว่านะครับเหลือ 5,900 นะครับเหลือ 5,900 นะครับเหลือ 6,900 นะครับนี่ก็อาจจะเป็นรุ่นแรกๆเลยครับรุ่นบุกเบิกของ SKG แล้วกันนะครับนี่นะครับรูปทรงก็อาจจะยังไม่ทันสมัยเท่าไหร่นะครับตอนนั้นแต่ว่าก็เป็นการลดราคานะครับสำหรับท่านที่จะซื้อไปไว้ใช้ให้คุณพ่อคุณแม่เด็กๆขับเล่นนะครับก็ได้นะครับนี่มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับผมไม่แน่ใจว่าเป็นแบตแห้งหรือแบตตะกั่วนะครับน่าจะเป็นแบตแห้งนะครับคงไม่ใช่แบตลิเธียมแน่นอนนะครับนี่ราคานี้นะราคาไม่ถึงหมื่นนะเนี่ยนะนะครับราคาไม่ถึงหมื่นนะครับนี่นี่นะครับนะครับสำหรับท่านที่อยากได้จักรยานนะครับจักรยานไฟฟ้านะครับแนะนำนะครับของ SKG นะครับผมนี่3ล้อมาอีกคันนึงแล้วโอ้โหนี่3ล้อบรรทุกนี่ถอยหลังได้ด้วยนะครับเท่าไหร่เนี่ย 23,900 นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนของ3ล้อบรรทุกนะครับอันนี้ก็เป็นคันใหญ่นะครับอันนี้คันเล็กคันใหญ่ก็มีหลังคาตรงข้างหน้านะครับถอยหลังได้เดินหน้าได้นะครับโอเคนะครับเยี่ยมเลยนะครับนี่โอ้20,000กว่า23,000นะครับนี่คันนี้นะนี่อีกคันนึงนี่นะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูรายการด้านในนะครับก็จักรยานไฟฟ้าก็จะมีตั้งแต่รุ่นสายพานนะครับสายพานนี่รุ่นสำหรับคุณน้องๆหนูๆ นะครับรุ่นเล็กก็ 2,000 กว่านะครับ 2,900 นะครับจากประมาณ 5,000 นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็มารุ่นมาตรฐานที่ใช้กันทั่วไปนะครับประมาณ 6,000 กว่า 8,000 นะครับ 7,000 นะครับผมราคาไม่ถึงหมื่นนะครับเดี๋ยว 7,990 นะครับแบตเตอรี่ในตัวชาร์จแบตนะครับ 8,000 กว่าก็มีนะครับแต่ราคาไม่ถึงหมื่นนะครับผมคันนี้สวยเลยเป็นเหมือนรถป๊อปอ่ะนี่นะครับจักรยานก็มีนะครับจักรยานนะครับของ SKG ก็20,000กว่าเอ้ย2,300 นะครับผมดูราคาผิดนะครับอันนี้เป็นจักรยานปั่นนะครับผมจักรยานปั่นปกตินะครับของ SKG นะครับผมเข้าใจว่าสินค้าอาจจะมาเรื่อยๆนะครับอันนี้อาจจะเอามาโชว์ก่อนอันดับแรกนะครับถ้าสินค้าหมดเขาก็จะเอามาลงบ่อยๆนะครับแต่ว่าอาจจะไม่ซ้ำกันนะครับคือสินค้าอาจจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปทุกวันนะครับอันนี้ก็เป็นรุ่นมาตรฐานนะครับเนี่ยนะครับเป็นส่วนของจักรยานไฟฟ้าและ3ล้อไฟฟ้าแล้วก็3ล้อบรรทุกมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านะครับฝั่งนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายการอื่นของ SKG นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้ฝนลงเม็ดนะครับต้องขออภัยนิดนึงสีผู้ขาว